ในเทคนิคส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีการในการแทรกบรรณานุกรมแบบแยกภาษานะครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้สมมุติเรากำลังพูดถึงในเรื่องของบรรณานุกรมนะครับเราจะมีเทคนิคเพิ่มเติมในส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเราจะใส่เลขหน้าก็ได้นะครับเช่นหน้าที่56นะครับ Enter เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นหน้า56นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเคอร์เซอร์เรายังอยู่ตรงนี้นะครับเราบอกว่าเราจะ insert citation เพิ่มอย่างเช่นสมคิดพูดพร้อมกับปี2014คนนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการอ้างอิงพร้อมกัน2คนนะครับหรือในกรณีที่ต้องการเอาออกนะครับเราก็เลือกเอาออกได้ว่าเราจะเอาอันไหนออกนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคราวนี้พอถึงจังหวะในการใส่บรรณานุกรมนะครับเราจะทำการแยกภาษาบรรณานุกรมระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยออกจากกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการลบอันนี้ออกก่อนนะครับลบบรรณานุกรมทิ้งทั้งสองอันเลยนะครับนะฮะตอนนี้เราก็ลบทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแทรกให้ดูคราวนี้กลไกในการที่จะทำให้บรรณานุกรมแยกภาษาได้เนี่ยเราต้องมาที่จัดการซอร์สก่อนนะครับโดยหัวใจสำคัญก็คือตรงไหนที่เป็นภาษาไทยนะครับเราอีดิตแล้วก็เลือกภาษาให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะฮะภาษาอังกฤษ UK นะครับตัวนี้ก็เป็น UK เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเราก็ต้องเลือกให้ครบทุกอันนะครับว่าเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวเวลาเราแทรกบรรณานุกรมก็จะง่ายนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นแทรกกันก่อนนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้ขึ้นหน้าใหม่หลังจากหน้าสุดท้ายของบทที่5หรือว่าบทสรุปแล้วนะครับก็ทำการแทรกบรรณานุกรมนะครับพอแทรกมาปุ๊บเราก็ได้บรรณานุกรมที่มีทั้ง2ภาษาเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ออปชันลงมานิดหนึ่งนะครับมาที่เลือกภาษานะครับคราวนี้ในการเลือกภาษาตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่ามีภาษาอะไรให้เราบ้างสมมติเราเลือกไทยก่อนนะครับเราเลือกไทยก่อนนะครับเราก็ทำการฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยนะครับเห็นไหมต้องคลิก2ทีนะฮะบางทีมันมีเออร์เรอร์อยู่บ้างนะครับหัวตรงนี้เราก็เปลี่ยนบรรณานุกรมได้นะครับนะครับก็เปลี่ยนได้ฟอนต์ก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับก็เปลี่ยนนะครับก็เป็นฟอนต์ไทยสารบัญไซส์16นะครับนะครับไทยสารบัญไซส์16นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามเดี๋ยวในเรื่องของตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยสลับนะครับคราวนี้ส่วนภาษาอังกฤษเราก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการแทรก reference เหมือนกันนะครับนะฮะในที่เป็นภาษาอังกฤษก็ทำแบบเดียวกันนะครับโดยที่ตรงนี้เราจะทำการเลือก filter language นะครับ filter ในเรื่องของภาษานะครับนะฮะ filter ในเรื่องของภาษานะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะบางครั้งต้องคลิก2ครั้งนะครับนะฮะนะครับนะครับลองดูอีกทีนะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะฮะก็บางครั้งต้องคลิกหลายครั้งหน่อยนะครับเหมือนกับโปรแกรมมันยังมีบั๊กอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็เราก็จะมีบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็บรรณานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของลำดับชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะทำการ convert นะครับให้เป็น static text ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะเอาตรงนี้ไปเข้า Excel ก็ได้นะครับหรืออาจจะไปทำกระบวนการอื่นนะครับแต่เกิดมีไม่มากนะครับเราก็จะจัดการทำการคัดลอกข้อความตรงนี้นะครับไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับก็จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่พอย้ายไปอยู่ข้างหน้านะครับก็อาจจะต้องมีการเรียงลำดับตามตัวอักษรใหม่นิดหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการแยกภาษาของบรรณานุกรมนะครับ